คือต่อไปเราจะศึกษาต่อเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในบทที่6ข้อที่1315ถึงข้อที่13ในส่วนนี้ก็อาจารย์เปาโลก็อ้างถึงคำถามของแอนติโนเมียนอีกครั้งหนึ่งก็เราสมควรจะเซ็นต่อไปไหมเพราะเราไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพราะว่าพระเจ้าอภัยความบาปของเราตอนนี้เราไม่ใช่เป็นทาสของความบาปอยู่แล้วอันนี้เราพ้นจากความบาปก็เลยทำผิดบ้างมันไม่มีปัญหาใช่ไหมครับคนในปัจจุบันยังมีปัญหากับเรื่องนี้โอเคข้อที่16ถึงข้อที่17หมดพวกท่านไม่รู้หรือว่าถ้าท่านยอมตัวรับใช้เชื่อฟังใครท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้นคือเป็นทาสของบาปซึ่งนำไปสู่ความตายหรือเป็นทาสของการเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมแต่จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าท่านเคยเป็นทาสของบาปแต่บัดนี้มีใจเชื่อฟังหลักคำสอนนั้นซึ่งท่านได้รับมาก็เราสมควรจะทำผิดต่อไปเพราะเราไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติไหมมันไม่ใช่เลยหรืออาจารย์เปาโลตอบว่าเปล่าเลยบางครั้งภาษาไทยก็ชอบมากเราเลยก็มันไม่สงสัยเลยเราเห็นว่าเวลาเราเป็นทาสของความบาปก็เราจะตามสิ่งนั้นและเรารอดจากความบาปแค่ความหมายของคำว่ารอดแสดงว่าเราอยู่ในสถานะที่อันตรายและตอนนี้เราไม่อยู่ในสถานะอันตรายต่อไปเราอยากกลับมาทำไมเหมือนตัวอย่างที่คุณแม่ยกเกี่ยวกับคนที่ลงจากเรือในมหาสมุทรและมีคนช่วยเขารอดและช่วยเขายืนมั่นคงบนเรือหลังจากนั้นเขากระโดดออกอีกทำไมจริงๆเวลาอยู่ในมหาสมุทรขอช่วยมีใครช่วยและคุณอยากเล่นน้ำอีกเหรอมันบ้าเราอยากเป็นทาสของความบาปและสิ่งที่น่าสนใจอาจารย์เปาโลใช้คำว่าทาสหรือผู้รับใช้จริงๆเวลาเราเป็นทาสของความบาปรู้เวลาเราเชื่อฟังความบาปจริงๆเราจะเข้าลึกขึ้นความบาปเป็นคล้ายๆคำตอบแห่งชีวิตของเราพ้นจากความบาปได้ยังไงเขาไม่รู้เขาแค่รู้ว่าเวลาเราทำดีก็เราจะรู้สึกดีขึ้นเวลาไปวัดและทำบุญคุณรู้สึกยังไงรู้สึกดีไหมเมื่อก่อนใช่เนี่ยพูดถึงเมื่อก่อนในตอนนี้เวลาคุณไปวัดและทำบุญหวังว่าคุณรู้สึกไม่ดีแต่จริงๆเคยรู้สึกดีแน่นอนเพราะว่าคุณกำลังทำดีโอเคก็มันถวายสิ่งนั้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งร้ายเราไม่ได้ไปฆ่าใครเราไม่ได้ไปขโมยอะไรก็เรารู้สึกดีได้อะไรเกิดขึ้นเวลาเรากลับมาเหมือนเดิมและบางคนเพราะเขากลับเหมือนเดิมเขาไม่อยากทำอย่างนี้เขาก็เลยเขาทำอะไรเขาอาจจะบวชและเวลาเขาบวชเขาจะเห็นว่าเฮ้ยยังเหมือนเดิมก็เขาจะทำอะไรอ๋อเราต้องเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเขาก็เลยเขาหาคนที่มีชื่อเสียงเป็นลูกศิษย์ของเขาก็ปฏิเสธตัวเองมากขึ้นแต่เห็นว่ายังไม่พอเขาต้องทำมากขึ้นรู้บางคนเขาจะทำคนละอย่างเขาถือว่าทำดีไม่ได้เราก็เลยจะทำร้ายตลอดเวลาเราเป็นทาสของความบาปจริงๆมันไม่ตอบสนองสำหรับความต้องการของใจเรามันแค่น้ำเราเขาลึกขึ้นให้เราเป็นทาสเราพ้นเราหนีไม่ได้ก็อาจารย์เปาโลบอกว่าเราทำตามบาปเราจะเป็นทาสของบาปและเราอยากเป็นทาสของบาปต่อไปทำไมพระเจ้าให้เรารอดไม่รู้มีคนแค่เข้าใจผิดรู้ไม่ทราบคือไม่ตรวจสอบจิตใจของใครก็มันไม่ได้แต่เวลามีใครใช้ขออ้างผมสามารถทำบาปเพราะพระเยซูคริสต์ยกบาปแล้วทั้งหมดพระเยซูคริสต์ยกโทษอภัยทั้งหมดแล้วผมก็เลยสามารถไปดื่มสุราสามารถไปขโมยของเล่นชู้อะไรก็ได้ผมสงสัยว่าคนนั้นรอดจริงไหมเขาไม่เคยทำหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าอายมากแต่รู้มันผิดไม่เคยอ้างว่าอ๋อเพราะพระเจ้าอภัยก็มันไม่เป็นไร
ขาหนึ่งเขาเข้าใจผิดหรือสองเขาอาจจะไม่รอดผมไม่มีสิทธิ์จะตัดสินใจว่าเขาจะเป็นยังไงแต่จริงๆพระเจ้าให้เรารอดจากความบาปเราอยากกลับเป็นเพราะอะไรอันนั้นเป็นคำถามข้อที่17ถึงข้อที่18แต่จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าท่านเคยเป็นทาสของบาปแต่บัดนี้มีใจเชื่อฟังหลักคำสอนซึ่งท่านได้รับมาเมื่อท่านทั้งหลายพ้นจากบาปแล้วท่านก็ได้เป็นทาสของความชอบธรรมในข้อนี้เราเห็นว่าเราเห็นเหตุผลที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าบัดนี้ท่านมีใจเชื่อฟังหลักคำสอนสังเกตไม่ใช่เพราะเขามีความรู้สึกแต่เพราะเขาเชื่อหลักคำสอนหลายคนเขาชอบหลักคำสอนใหม่ถ้าเป็นหลักคำสอนมันเป็นสิ่งใหม่ได้ยังไงก็ไม่รู้แต่เขาฟังสิ่งใหม่เขานิยมตามเขาอ่านหนังสือและเขาแนะนำว่าพระเจ้าไม่รู้อนาคตพระเจ้าแค่ฉลาดก็เลยรู้ว่าน่าจะเป็นอนาคตอย่างนี้น่าเนาะเป็นแบบนั้นเขาก็เลยจะตามเขาจะตามก็ลงพระจากที่ไหนเขาจะไปที่นั่นแต่เราเห็นว่าคนเหล่านี้ก็เขาสามารถขอบพระคุณพระเจ้าเพราะเขาเชื่อในหลักความเชื่อหลักคำสอนหลักคำสอนมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันน่าตื่นเต้นแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นจำได้ไหมในบทที่6ในข้อที่1ถึงข้อที่13เราเห็นว่าเราต้องรู้และคนนี้ก็เขาสามารถขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าเขารู้หลักคำสอนสิ่งที่น่าเสียดายในคริสตจักรคนส่วนมากเขาไม่รู้หลักคำสอนคนที่เป็นนักเทศหลายคนเขารู้วิถีธรรมแต่เขาไม่รู้หลักคำสอนในสถาบันพระคัมภีร์หลายที่ก็เขาเน้นถึงวิถีธรรมอันนั้นสำคัญแต่เขาไม่ได้เน้นถึงหลักคำสอนหลักคำสอนก็เป็นแหล่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำในคริสตจักรเพราะว่าในคริสตจักรเราอยากรู้ความจริงถือว่าเป็นเกี่ยวกับคริสตจักรของเราและอยากทำสิ่งนั้นในข้อที่19ถึงข้อที่22ข้าพเจ้ายกเอาตัวอย่างมนุษย์มาพูดเนื่องจากเนื้อหนังของท่านอ่อนกำลังเพราะท่านเคยยกอวัยวะของท่านเป็นทาสของการสมโภคและของการบาปซ้อนบาปอย่างไรบัดนี้จงยกอวัยวะของท่านเป็นทาสของความชอบธรรมเพื่อการชำระให้บริสุทธิ์อย่างนั้นเมื่อพวกท่านเป็นทาสของบาปความชอบธรรมก็ไม่ได้ครอบครองท่านขณะนั้นท่านได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านั้นซึ่งบัดนี้ทำให้รู้สึกละอายด้วยว่าผลสุดท้ายของมันก็คือความตายแต่เดี๋ยวนี้พวกท่านพ้นจากการเป็นทาสของบาปและกลับมาเป็นทาสของพระเจ้าแล้วผลสนองที่ท่านได้รับก็คือการชำระให้บริสุทธิ์และผลสุดท้ายคือชีวิตนิรันดร์อาจารย์เปาโลใช้ตัวอย่างสำหรับทาสเพราะมันมีประโยชน์สำหรับชาวโรมในราชอาณาจักรโรมก็1ใน3ก็น่าจะเป็นทาสใช่เยอะมากแต่เราเข้าใจว่าคนที่เป็นหมอหลายครั้งเขาเป็นทาสคนที่เป็นครูหลายครั้งเขาเป็นทาสด้วยแต่เขายังเป็นทาสอยู่ก็เราก็อาจารย์เปาโลก็จะใช้เปรียบเทียบกับอิสระกับทาสเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทาสระดับไหนเราอยากเป็นทาสและทุกคนก็มีนิมิตทุกคนก็เขาอยากเป็นอิสระแต่คนส่วนมากเขาไม่มีความหวังก็เวลาเราเป็นทาสและปล่อยเรามีอิสระคิดว่ากี่คนอยากกลับเป็นทาสไม่น่าจะมีแต่ลองดูในอเมริกาเราเคยมีทาสมันไม่นานก็140ปี150ปีที่แล้วมันไม่นานมากนีโกรเป็นทาสไม่ใช่ทาสเหมือนในประเทศไทยเขาเหมือนเป็นสัตว์จริงๆมีคนดูแลสัตว์ดีกว่านีโกรในสมัยนั้นมันน่าอายมากสำหรับประวัติประเทศเราและเวลาประธานาธิบดีเวลาเขากำหนดว่าชาวนีโกรหลังจากวันนี้ออกไปต่อไปเขามีอิสระไม่ทราบกี่เปอร์เซ็นต์แต่น่าจะเป็นมากกว่า 80% เขายังอยู่เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะเขาไม่ทราบจะทำอะไร
ขากลัวเขาไม่ค่อยมีอะไรเขาก็เลยเขาต้องขอนะอันนี้แปลกเขาต้องขอเจ้านายอนุญาตเขาก็ดูแลฟาร์มเมื่อก่อนเขาต้องทำแต่ตอนนี้เขาต้องขอเป็นทาสต่อไปและเขายิ่งกว่าเป็นทาสเพราะว่าเมื่อก่อนไม่ว่าจะเขาเก็บเกี่ยวเยอะเท่าไหร่เจ้านายต้องให้อาหารแต่ในกรณีที่เขาเป็นอิสระเขาต้องมอบ 70-80% ให้แก่เจ้านายเขาเก็บที่เหลือก็เลยเขาเก็บน้อยเขาอยู่ในกรณียิ่งแย่ขึ้นเวลาเขามีอิสระเพราะเขายังยอมเป็นทาสแต่เขาไม่ได้เรียกว่าทาสเขาเป็นอิสระอันนั้นเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากสำหรับชาวคริสเตียนเพราะว่าพระเจ้าปล่อยเรามีอิสระแต่กี่คนเรากลับมาขอเจ้านายเก่าจะดูแลเราขอบาปดูแลเราเหมือนเดิมแต่ในกรณีนั้นเราอยู่ยิ่งแย่ขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเราแค่เป็นเราทำอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้เราเป็นอิสระแต่เรายอมบาปเป็นเจ้านายอีกต่อไปแม้แต่เป็นพระเจ้าที่ซื้อเราพระเจ้าทายเรามันเป็นเรื่องที่น่าอายมากเวลาคริสเตียนและสิ่งที่น่าเสียดายมันเป็นดำรงชีวิตปกติสำหรับคริสเตียนโอเคในข้อที่23เราจะเห็นข้าจ้างข้อที่23เป็นข้อที่เรารู้จักดีโอเคข้อที่23เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราก็ในกรณีนี้หลายครั้งเราจะใช้เพื่ออ้างถึงค่าจ้างของความบาปอันนั้นเหมาะสมแต่จริงๆในบริบทมันอ้างถึงคนที่อยากแลกอิสระหรืออยากแลกพระคุณของพระเจ้าเพื่อตามบาปและเราเห็นว่าความบาปก็ค่าจ้างคือความตายแสดงว่ามันจะทำลายชีวิตของเราเท่านั้นคนคริสเตียนที่ตามบาปก็เขาจะไม่เจอผลดีในสไลด์นี้ก็เราเห็นทาสของความบาปและทาสของพระเยซูคริสต์ในข้อที่16เราเห็นว่าการรอบรับในข้อที่16เราเห็นว่าผลคือความตายโอเคแต่สำหรับในพระเยซูคริสต์ผลคือความชอบธรรมโอเคและคุณสามารถอ่านเองได้ในการเป็นทาสของความบาปมันไม่ได้เกิดอะไรดีก็ต่อไปเราจะเห็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมบัญญัติในบทที่7ข้อที่1ถึงข้อที่6อันนี้เป็นข้อที่ตีความหมายยากเราต้องเข้าใจคำถามใหญ่เป็นสิ่งที่อยู่ก่อนอาจารย์เปาโลรอดหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังอาจารย์เปาโลรอดต้องเข้าใจอย่างนั้นโอเคและเราจะเห็นคำตอบอีกไม่นานโอเคบทที่7ข้อที่1ถึงข้อที่6พี่น้องทั้งหลายท่านไม่รู้หรือข้าพเจ้าพูดกับคนที่รู้ธรรมบัญญัติแล้วว่าธรรมบัญญัตินั้นมีอำนาจเหนือบุคคลก็เฉพาะในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อสตรีที่แต่งงานแล้วต้องอยู่ในกฎประเพณีการสมรสตราบที่สามียังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าสามีถึงแก่กรรมนางก็พ้นจากกฎนั้นฉะนั้นถ้าหญิงนั้นไปเป็นของชายอื่นในเมื่อสามียังมีชีวิตอยู่นางก็ได้ชื่อว่าเป็นหญิงล่วงประเวณีแต่ถ้าสามีตายแล้วนางก็พ้นจากกฎประเพณีการสมรสแม้จะไปเป็นของชายอื่นก็ไม่ผิดประเวณีเช่นนั้นแหละพี่น้องทั้งหลายท่านได้ตายจากธรรมบัญญัติทางพระกายของพระคริสต์เพื่อท่านจะเป็นของผู้อื่นคือของพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นมาจากตายแล้วเพื่อเราจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้าเมื่อเราดำเนินชีวิตในเนื้อหนังตามหาชั่วที่ธรรมบัญญัติเราให้เกิดขึ้นนั้นได้ทำให้อวัยวะของเราก่อผลซึ่งนำไปสู่ความตายแต่เดี๋ยวนี้เราได้พ้นจากธรรมบัญญัติคือได้ตายจากธรรมบัญญัติที่เคยถูกมัดเราไว้เพื่อจะได้เป็นทาสแบบใหม่ตามพระวิญญาณไม่ใช่แบบเก่าตามตัวอักษรสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจอันนี้เป็นนิทานเปรียบเทียบ
อันนั้นไม่ใช่เป็นคำสอนเกี่ยวกับการแต่งงาน Now อันนี้จะตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าแต่มันไม่ใช่เป็นข้อที่เราสมควรจะใช้เวลาเราอ้างถึงก็สมควรจะยาการหรือไม่ okay? มันไม่เกี่ยว okay? เราต้องเข้าใจอย่างนั้น okay? เราเห็นว่าเมื่อภรรยาก็อยากยากับสามีแต่สามียังมีชีวิตอยู่ okay? เขาแต่งงานใหม่ไม่ได้ okay? Now สิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังสอนอยู่คือเวลาเราพ้นจากความบาปรู้เมื่อเราพ้นจากธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่ถ้าธรรมบัญญัตินั้นก็ยังมีประโยชน์อยู่และเราตามพระคุณของพระเจ้าเราเป็นเหมือนคนเล่นชู้เพราะว่าเรายังอยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่ตอนนี้เรายอมตัวอยู่ใต้สิ่งอื่นก็อาจารย์เปาโลกำลังสอนว่าแต่ธรรมบัญญัตินั้นมันตายกับพร้อมกับพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนเพราะฉะนั้นเรามีอิสระจะตามพระอื่นหรือจะตามกฎอื่นคือพระเยซูคริสต์ถ้าเราอยากจากธรรมบัญญัติแสดงว่าธรรมบัญญัติยังมีอำนาจแต่เพราะธรรมบัญญัติมันตาย Now เวลาเราพูดถึงธรรมบัญญัติอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญหลายครั้งเพื่อเราอธิบายธรรมบัญญัติเราจะบอกว่ามี3ด้านเราจะเห็นว่ามันเป็นเกี่ยวกับศาสนาเป็นเกี่ยวกับสังคมและเป็นเกี่ยวกับรัฐบาลก็เป็นประมาณนั้นแต่ในพระคัมภีร์เราไม่ได้เห็นพระคัมภีร์สักครั้งหนึ่งแบ่งแยกระหว่างสามด้านนั้นไม่ถึงกฎเกี่ยวกับศาสนามันมีประโยชน์เท่ากับกฎเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือในสังคมและเป็นเกี่ยวกับรัฐบาลทั้งหมดเรียกว่าธรรมบัญญัติของพระเจ้าในปัจจุบันบางคนเขาอยากถือว่าโอเคเราต้องรักษากฎอย่างนี้แต่กฎเนี่ยอย่างนั้นมันไม่ใช่เพราะว่าเป็นเกี่ยวกับศาสนาเป็นเกี่ยวกับพิธีพระเยซูคริสต์ตายแค่เพื่อทำสำเร็จพิธีต่างๆแต่ไม่ใช่เราเห็นว่าพระเจ้าขอโทษพระเยซูคริสต์ตายธรรมบัญญัติตายพร้อมกับพระองค์แสดงว่าทั้งหมดที่เราอ่านในอพยพเราอ่านในฉลยธรรมบัญญัติเป็นต้นอันนั้นเป็นธรรมบัญญัติมันไม่เกี่ยวกับเราในปัจจุบันเห็นไหมอีกครั้งหนึ่งเราเห็นความสำคัญที่อาจารย์เปาโลกำลังเน้นถึงถ้าเป็นชาวยูหรือขอโทษเป็นชาวต่างชาติเท่านั้นเขาไม่สนใจเรื่องนี้ก็คนยูน่าจะเป็นคนที่รับจดหมายเขาน่าจะเป็นคนส่วนมากในคริสตจักรในโรมด้วยเขาน่าจะนิยมตามปัญหาที่กาลาเทียมีก็เขาต้องเป็นชาวยิวก่อนเขาเป็นคริสเตียนแต่เราเห็นว่าธรรมบัญญัติตอนนี้มันไม่มีอะไรในชีวิตของเราพระเจ้าทรงฆ่าธรรมบัญญัติพระเจ้าถือว่าเราสมควรจะเป็นของคนอื่นคือพระเจ้านั่นแหละพระเจ้าอยากให้เราเกิดผลด้วยโอเคเราเห็นในข้อที่4ก็ฟื้นขึ้นเพื่อเราจะเกิดผลแต่ในข้อที่5เมื่อเราดำเนินชีวิตในเนื้อหนังตั้นหาชั่วที่ธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติเราให้เกิดขึ้นนั้นได้ทำให้อวัยวะของเราก็ผลซึ่งนำไปสู่ความตายโอเคเวลาเรายังทำผิดก็แสดงว่าเราจะเกิดผลไม่ดีแต่พระเจ้าให้เรารอดเพื่อเราเกิดผลดี Now whether เราพูดถึงธรรมบัญญัติไม่ใช่แสดงว่าคริสเตียนไม่มีกฎเกณฑ์เราเรียกว่ากฎของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ก็มีคำว่าจงหลายๆรอบมันไม่ใช่แสดงว่าเราทำอะไรก็ได้ธรรมบัญญัติก็มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราแค่ทิ้งออกเพราะว่าเรายังเห็นพระลักษณะของพระองค์ในธรรมบัญญัตินั้นด้วยเราเห็นว่าพระเจ้าเกลียดอะไรพระเจ้าชอบอะไรและแน่นอนพระเจ้าเกลียดอะไรในธรรมบัญญัติพระเจ้าเกลียดอันนั้นในปัจจุบันด้วยอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจถ้าคุณศึกษาในสะบาโตวันสะบาโตคุณจะไม่เห็นสักครั้งหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าเราเกลียดคนที่ทำงานในวันสะบาโตเราจะเห็นว่าพระเจ้ามอบวันสะบาโตให้แก่มนุษย์
แต่เวลามนุษย์ก็ไม่ยอมก็มนุษย์ทำสิ่งที่น่าเกลียดเพราะว่าเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่เขาสับสนเขาถือว่ากฎทั้งหมดเป็นวิธีที่เขาจะให้เกียรติพระเจ้า okay. ก็เวลาเราเห็นศีลธรรมของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมเราเข้าใจว่าอันนั้นเป็นลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าเกลียดอะไรในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าจะเกลียดในพระคัมภีร์ใหม่แน่นอนแต่เราไม่ได้อ้างถึงก็เป็นธรรมญาณของเราเพราะอะไรเพราะเรามีเจ้านายใหม่อันนี้เรามีอิสระผมเห็นคนที่ยกตัวอย่างอย่างนี้หลายครั้งเราจะคิดถึงมีรั้วที่อยู่รอบส่วนหนึ่งและเราถือว่าเวลาเราเป็นคริสเตียนเราอยู่ในส่วนนั้นก็เราออกไม่ได้เราถือว่ารั้วเป็นกฎและเราถือว่าเราก็เลยเรามีชีวิตแค่จริงความจริงเป็นคนละอย่างเมื่อเราเป็นความบาปเมื่อเรายังไม่รอดเราอยู่ในส่วนนั้นเราอยู่ในส่วนแคบเราออกไปทำดีก็มันไม่ได้ชีวิตของเราก็จำกัดตามรอดที่อยู่รอบเราแต่เวลาเรารอดเราอยู่นอกรั้วนั้นเรายังสามารถเข้าไปได้คนข้างในเขาออกไปไม่ได้แต่เราสามารถเข้าไปได้ตอนนี้เราสามารถไปทางใดก็ได้เราสามารถรับใช้พระเจ้าในวิธียังไงก็ได้ยกเว้นในส่วนที่อยู่ในรั้วนั้นก็ความจริงมันสลับกันแต่มองชีวิตคริสเตียนไม่ใช่แคบมันกว้างเพียงแต่เราชอบอ้างถึงธรรมบัญญัติเราชอบให้ตัวเองมันมีกฎเยอะสไลด์ต่อไปก็เราคิดถึงเนื้อหนังในข้อที่7ถึงข้อที่25ข้อนี้เราจะคุณจะบันทึกแต่เราจะไม่กลับไปดูแต่อาจารย์เปาโลก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราเห็นหลายครั้งที่อาจารย์เปาโลก็บอกว่าต้องตามเราเมื่อเราตามพระเจ้าอาจารย์เปาโลก็ไม่อายจะให้คนนำดำรงชีวิตของเขาเป็นหนึ่งโครินธ์บทที่15ข้อที่9เอเฟซัสบทที่3ข้อที่8และ1ทิโมธีบทที่1ข้อที่15แต่ชีวิตของอาจารย์เปาโลมันไม่ใช่สมบูรณ์แบบข้อที่7ถึงข้อที่8ถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรจะว่าธรรมบัญญัติคือบาปเหรอเปล่าเลยแต่ว่าถ้าไม่มีธรรมบัญญัติแล้วข้าพเจ้าก็คงไม่รู้จักบาปเพราะว่าถ้าธรรมบัญญัติไม่ได้ห้ามว่าห้ามโลภข้าพเจ้าก็คงไม่รู้ว่าความอะไรคือความโลภแต่ว่าบาปได้ฉวยโอกาสใช้ข้อบัญญัตินั้นทำให้ความโลภทุกอย่างเกิดขึ้นในตัวข้าพเจ้าเพราะว่าถ้าไม่มีธรรมบัญญัติบาปเป็นสิ่งที่ตายแล้วก็ในข้อนี้ก็อาจารย์เปาโลก็ตอบคำถามของเขาว่ามันไม่ใช่ธรรมบัญญัติเป็นสิ่งไม่ดีเป็นความบาปมันไม่ใช่แต่มันเป็นวิธีที่เรารู้ตัวเองเป็นคนบาปทิ้งขยะออกจากรถมันดีไหมไม่ดีโอเคก็เรารู้แบบนั้นแต่จริงๆสิ่งที่เราใช้เพื่อพิสูจน์คือกฎเพราะมีกฎเกณฑ์ที่บอกว่าห้ามทิ้งขยะก็เรารู้มันเป็นความผิดมันไม่ได้ช่วยเราทำดีคนที่ตั้งใจทิ้งขยะเขาจะทิ้งขยะก็กดแค่ให้เขารู้ตัวอันนั้นมันไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็เรารู้เราเป็นคนบาปเพราะธรรมบัญญัติและเวลาคิดถึงกฎเกณฑ์ก็ธรรมบัญญัติต่างๆจริงๆบางอย่างเราถือว่ามันไม่ใช่ผิดอย่างเช่นในปัจจุบันก็ถ้าผู้ชายก็ไปกับผู้ชายไม่มีใครรู้สึกผิดแต่เราหลุดได้ยังไงเพราะธรรมบัญญัติของพระเจ้าบางคนถือว่าเราไม่แต่งงานกันก็เรามีเมีย 3-4 คนมันไม่ผิดเรามีเงินพอจะดูแลทุกคนมันไม่ผิดแต่จริงๆเรารู้มันผิดเพราะอะไรเพราะพระวจนะของพระเจ้าเพราะธรรมบัญญัติของพระเจ้ามันให้เรารู้ตัวเองผิดในข้อที่9ถึงข้อที่11เมื่อก่อนข้าพเจ้าดำรงชีวิตอยู่นอกเหนือธรรมบัญญัติแต่เมื่อบัญญัตินั้นมาบาปก็กลับมีชีวิตแต่ข้าพเจ้าก็ตายบัญญัติซึ่งมีไว้เพื่อชีวิตข้าพเจ้าพบว่านำไปสู่ความตายเพราะว่าบาปได้ฉวยโอกาสใช้บัญญัตินั้นล่อลวงและประหารข้าพเจ้าให้ตาย
ในข้อนี้เราไม่สมควรจะถือว่าคนที่ไม่มีธรรมบัญญัติเวลาเขาตายเขาจะขึ้นไปสวรรค์มันไม่ใช่แต่ในช่วงหนึ่งก็เรารู้ว่าเราเป็นคนบาป Now สิ่งที่เราต้องเข้าใจอาจารย์เปาโลกำลังอ้างถึงดำรงชีวิตในการเป็นคริสเตียนเขาพูดถึงชำระให้บริสุทธิ์ก็อาจารย์เปาโลกำลังอ้างถึงถึงตนเองธรรมบัญญัติก็สัญญาว่าเราจะมีชีวิตแต่จริงๆมันแค่เรารู้ว่าเราตายและเพราะเป็นแบบนั้นเราอยากรักษาธรรมบัญญัติต่อไปทำไมธรรมบัญญัติไม่ช่วยใครรอดไม่ช่วยใครมีชีวิตแค่ด่าเราต่อว่าเราตลอดก็เราอยากอยู่แบบนั้นทำไมข้อที่12ถึงข้อที่14ต่อไปก็อันนี้ช่วยเราเข้าใจว่าอาจารย์เปาโลเขียนให้กับชาวยิวเพราะว่าชาวยิวเวลาเขาฟังเปาโลถึงตอนนี้เขาน่าจะต่อว่าเปาโลนี่แต่ธรรมบัญญัติละพิธีต่างๆที่เราทำละก็อาจารย์เปาโลก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีแต่ไม่ช่วยเรารอดและเพราะมันไม่ช่วยเรารอดมันจะช่วยเราสนิทขึ้นกับพระเจ้าไหมมันจะช่วยเรามีดำรงชีวิตดีขึ้นไหมมันไม่ใช่ก็เลยมันเป็นสิ่งชั่วร้ายไหมมันไม่ใช่ธรรมบัญญัติไม่ใช่เป็นแหล่งความตายความบาปเป็นแหล่งความตายธรรมบัญญัติแค่เป็นความสว่างที่ชี้แจงว่าเราเป็นคนบาปเท่านั้นธรรมบัญญัติเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ดีที่พระเจ้ามอบให้แก่มนุษย์และข้อที่15ถึง17ข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทำของข้าพเจ้าเองเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทำแต่กลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้นถ้าข้าพเจ้าทำสิ่งที่ไม่ปรารถนาจะทำขณะที่ยอมรับว่าธรรมบัญญัตินั้นดีข้าพเจ้าจึงไม่ใช่ผู้ทำแต่ว่าบาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้ทำโอเคในข้อนี้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ผมชอบมากเพราะว่าอาจารย์เปาโลเขารู้อะไรถูกต้องเขารู้อะไรดี Now บางคนเขาจะถือว่าอาจารย์เปาโลก็พูดถึงตนเองก่อนเขารอดเพราะว่าเขาพูดถึงตายมีชีวิตก็เป็นแบบนั้นแต่มันไม่ใช่ก็อาจารย์เปาโลเวลาเราคิดถึงโครงสร้างของโรมมันจะขัดแย้งมันจะอยู่ที่นี่เพราะอะไรมันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่โอเคแต่อาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงดำรงชีวิตและเห็นไหมเวลาเราเข้าใจความรอดเป็นตั้งแต่เราเชื่อจนถึงเราขึ้นสวรรค์โอเคเราจะเข้าใจว่ามันเป็นเกี่ยวกับความรอดของเราอาจารย์เปาโลก็รู้ธรรมบัญญัติเป็นสิ่งที่ดีและเขารู้ว่าในตนเองก็ไม่มีอะไรดีอาศัยอยู่และเวลาเขาพยายามทำดีจริงๆเขาทำชั่วข้อนี้เป็นข้อที่เราสามารถเข้าศึกษาลึกกว่านี้อีกมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจหลายคนเขาสับสนก็เรื่องธรรมบัญญัติและดำรงชีวิตคริสเตียนบางคนเขาจะละเลยทั้งพระคัมภีร์เดิมเพราะถือว่าเป็นธรรมบัญญัติเก่าอันนั้นผิดแต่บางคนมีเพื่อนใน Facebook เป็นเพื่อนสนิทก็เขาถือว่าเรายังต้องรักษาวันสะบาโตในปัจจุบันแต่แค่วันสะบาโตเป็นวันอาทิตย์ถามเขาว่ามันอยู่ตรงไหนเขาบอกว่ามันเป็นพระบัญญัติสิบประการแต่บอกว่าเราไม่ต้องรักษาสิ่งนั้นหรอแสดงว่าเราใน Facebook ก็เราอธิบายมันเต็มที่มันไม่ได้และเรามีแอนติโนเมียนที่ถือว่าเราไม่มีธรรมบัญญัติก็ทิ้งมันออกไปแล้วก็เลยเราทำอะไรก็ได้มันไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นทาสของความบาปเพียงแต่เรารู้ความบาปโดยธรรมบัญญัติ
แต่ธรรมบัญญัติไม่ช่วยเราในดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องนิ่งถึงเราอยากนิ่งถึงพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นข้อที่18ถึงข้อที่20ด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในเนื้อหนังของข้าพเจ้าไม่มีความดีอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีของข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่การดีนั้นไม่สามารถทำได้เลยคือว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำก็ไม่ได้ทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาทำก็ยังทำอยู่ถึงแม้ข้าพเจ้ายังทำสิ่งซึ่งไม่ปรารถนาจะทำก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้ทำแต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้ทำก็อาจารย์พ่อรู้ว่าในตนเองมันไม่มีอะไรดีจำได้ไหมสิ่งที่เราต้องรู้เราต้องรู้ว่าเราตายในพระเยซูคริสต์เราฟื้นขึ้นในพระเยซูคริสต์เราสนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์มันทั้งหมดเป็นโดยพระเยซูคริสต์โดยการกระทำของเราเองก็เราแค่เกิดความชั่วเราแค่เกิดความไม่ดีถ้าเราอยากใช้ข้อนี้แสดงว่าเป็นก่อนอาจารย์เปาโลรับเชื่อเป็นเพราะเราถือว่าในปัจจุบันเราไม่มีความบาปแต่จริงๆเรายังมีอยู่อันนั้นเป็นเหตุผลที่อาจารย์เปาโลเขียนอย่างนี้อันนี้เป็นเหตุผลที่อาจารย์เปาโลใช้3บทลองดูอาจารย์เปาโลก็ใช้เวลานั้นเท่าไหร่เกี่ยวกับความรอดแค่บทครึ่งแต่เปาโลจะใช้ทั้ง3บทเพื่ออธิบายดำรงชีวิตเพราะอะไรเพราะเรานิยมลงในความผิดจริงๆถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเองเราไม่ต้องสอนถ้าเรารับเชื่อและเราปุ๊บเราเป็นคนบริสุทธิ์ในพระเจ้าเปาโลต้องสอนหลายๆครั้งทำไมไม่ต้องเรามีครูสอนคณิตศาสตร์เพราะว่าไม่มีใครรู้คณิตศาสตร์เองข้อที่21ถึงข้อที่24ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพบว่ามีกฎธรรมดาอย่างหนึ่งคือเมื่อไหร่ที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะทำความดีก็มักจะเลือกทำชั่วซึ่งอยู่ใกล้ตัวเพราะว่าส่วนลึกในใจของข้าพเจ้านั้นก็ชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้าและชักนำให้อยู่ใต้บังคับกฎแห่งบาปซึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ใครจะช่วยให้พ้นจากร่างกายความตายนี้ใครจะช่วยเวลาเราอ่านอันนี้เป็นเปาโลอันนี้เป็นคนที่นุ่นใจคนอื่นตามเราเวลาเราตามพระเจ้าอันนี้เป็นคนที่บอกว่าต้องเชื่อในหลักความคำสอนของเราและอันนี้เป็นอาจารย์เปาโลถ้าเปาโลเป็นอย่างนี้คิดว่าเราเป็นยังไง เขาเป็นคนเหมือนเราและชอบข้อสุดท้ายก็ใครจะช่วยผู้ที่ช่วยเรารอดเป็นผู้ที่ช่วยเราในดำรงชีวิตเป็นผู้ที่ช่วยเราบริสุทธิ์อันนั้นเป็นสิ่งที่เราสับสนตลอดเราถือว่าเรารอดโดยพระคุณหลังจากนั้นเราต้องทำเองเพื่อเราชำระให้บริสุทธิ์ถ้าเรามาโบสถ์เราอ่านพระคัมภีร์เราอธิษฐานเราเป็นพยานเราทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นแสดงว่าเราสนิทกับพระเจ้าเรากำลังบริสุทธิ์ขึ้นหลายครั้งเวลาเรามองเห็นคนที่เริ่มทำมากขึ้นในคริสตจักรเราจะบอกว่าอะไรโอ้ยตอนนี้เขากำลังเติบโตขึ้นบางครั้งเราไม่ช่วยเพราะว่าเรานิ่งถึงการกระทำและคนอื่นที่มองเห็นเขาถือว่าโอเคเราอยากสนิทขึ้นกับพระเจ้าเราก็เลยต้องทำอะไรเราจะล้างจานเราจะทำอาหารเราจะทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นก็เราน่าจะเติบโตขึ้นด้วยแต่อาจารย์เปาโลรู้ว่าในใจมันแค่เกิดสิ่งร้ายเราจะชำระให้บริสุทธิ์ได้ยังไงโดยวิธีที่เขานิ่งถึงในบทที่6เรารู้เราถือเราทำแค่นี้เองและอาจารย์เปาโลรู้อะไรอยู่ในใจเห็นไหมเพราะเขารู้เขาสามารถชนะได้เคยเห็นลิง3ตัวก็คลุมตาคลุมปากโอเคก็เราไม่เห็นสิ่งชั่วเราไม่พูดชั่วเราไม่ฟังชั่วเราถือว่าถ้าเรางงเราไม่มีปัญหาถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์ก็เราจะไม่มีปัญหาในดำรงชีวิตคริสเตียนถ้าเราไม่รู้เรื่องถ
ถ้าเราไม่รู้เรื่องเราจะลงในความผิดแน่เราไม่มีทางเลือกปาโลเองเขารู้ตัวเองก็อันนี้เป็นเหตุผลที่บทที่7ก็มันสำคัญและข้อที่25ขอบคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นทางด้านจิตใจข้าพเจ้ารับใช้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่ทางฝ่ายเนื้อหาข้าพเจ้ารับใช้กฎแห่งบาปก็เป็นโดยพระเยซูคริสต์นั่นแหละมันไม่เกี่ยวกับการกระทำของเรา Now อย่าสับสนจริงๆเวลาเราเชื่อเวลาเราถือเราจะทำโอเคแต่มันเป็นเกี่ยวกับการกระทำของเราด้วยมันไม่เกี่ยวกับแค่เราถือแต่เราไม่ได้ทำไม่เกี่ยวกับเรารู้ถือทำถ้าไม่ทำทั้งสามจริงๆเราจะลงในความผิดแน่เราอาจจะทำดีเยอะมากในคริสตจักรแต่เราไม่ได้ทำเพื่อพระเจ้าเรากำลังทำเพื่อตนเองอย่าสับสนมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราทำแต่เราทำเพื่อใครที่เป็นสิ่งที่สำคัญ